สวัสดีครับสวัสดีนะครับพี่ๆที่เข้ามาติดตามรับชมคลิปในช่องของผมนะครับวันนี้ผมม่อนสุป,ปรกรณ์ในช่องม่อนการสิกก็จะนําพระคุณแผนนะครับเป็นพระคุณแผนผงพรายที่อ่าผมเชื่อว่าพี่ๆหลายท่านให้ความสนใจนะครับที่มาเช่าบูชากับผมจนจนแทบจะจะหมดเลยนะครับที่เก็บสะสมแล้วยกเว้นองค์ที่ห้อยอยู่นะครับตอนนี้ก็ที่ที่ถ่ายคลิปอยู่ก็ห้อยอยู่นะครับ ด้านหน้านี้จะเป็นพระคุณแผนผงพรายนะครับเป็นพระคุณแผนผงพรายพรายแม่สีนวลน,นะครับพรายแม่สีนวลอธิษฐานจิตปลูกเสกโดยหลวงปู่หาสุภโรวัตปาสักวันอำเภอสหัสขันจังหวัดกาลสินนะครับผมทําคลิปไว้แล้วหลายคลิปมากซึ่งมีพี่ๆหลายท่านให้ความสนใจนะครับผมเชื่อว่าพระมีอิทธิฤทธิ์นะครับและพระเกจิกาอาจารย์ที่อธิษฐานจิตปลูกเสกนั้น ปลุกเสกจนจนวัตถุมงคลน,นั้นเข้มขลังไปด้วยพุทธคุณนะครับบวกกับอิทธิฤทธิ์ของคุณแม่สีนวลที่สถิตสถานอยู่ในพระคุณแผนทุกเนื้อนะครับทุกอย่างขึ้นอยู่กับความเชื่อส่วนบุคคลนะครับพี่ๆผมอยากจะเน้นย้ําว่าเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะครับท,ที่ผมนามาที่ผมที่ผมนามาเล่าคลิปนะครับเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะครับเนื่องจากผมเข้าเรื่องเลยนะครับ ปร,ประวัติการอธิษฐานจิตปลูกเสกนะ 62, ครับพระชุดนี้สร้างเมื่อปี2562นะครับประวัติการปลูกเสกผมทําคลิปไว้แล้วอยากจะให้พี่ๆไปกดติดตามรับชมผมจะฝากไว้ในในคอมเมนต์แรกนะครับในคอมเมนต์แรกก็ย้อนกลับไปรับชมกันได้นะครับประวัติการปลูกเสกพระรุ่นนี้นะครับพี่ๆย้ำอีกครั้งนะครับประวัติการปลูกเสกพระรุ่นนี้นะครับผมจะฝากไว้ในคอมเมนต์แรกก็ย้อนกลับไปรับชมกันได้เดี๋ยวจะแปะลิงก์ไว้นะครับ เนื่องด้วยมวลสารนั้นยอมรับว,ว่ามีหลายเนื้อนะครับมีหลายเนื้อในการสร้างนะครับผมก็พยายามที่จะไปตามเช่านะครับพระชุดนี้บอกตรงๆงว่าเจตนานี้บริสุทธิ์มากในการทํานําพรายแม่สีนวลมาครับออกจากวัดปี62นะครับเพียงแค่องค์ละ59บาทแค่นั้นเองนะครับอันนี้ผมผมแบบไม่กักเลยนะครับผมเรียนตามตรงเลยว่าออกจากวัดองละ59บาทนะครับแล้วแต่ใครจะเช่าบูชาปรากฏว่าปีนี้ปี2 5 6 6นะครับ ผมเนี่ยถึงแม้ราคาจะไม่ขยับไปมากนะผมเรียนตามตรงนะครับราคาอาจจะไม่ขยับไปมากแต่ผมต้องไปตามเช่ามาอย่างน้อยองละ3 0 0 3 5 0ร้อบถึงสี่บาทนะครับถือว่ามีราคาที่ขยับขึ้นไปจาก59บาทนะครับนั่นแสดงว่ามีผู้ที่นิยมสะสมและบูชาผมอยู่ยะโสธรน,นะครับผมเชื่อได้ว่ามีพี่ๆหลายท่านเนี่ยนำมาปล่อยนามาปล่อยตามสนามพระอุบลยะโสร้อยเอ็ดซึ่งอยู่ใกล้อยู่แถบ แถบจังหวัดกาลสินที่หลวงปู่หาท่านได้จำพรรษาอยู่ในยุคนั้นสมัยนั้นปี62นะครับและที่สําคัญนะครับด้านหน้านี้นะครับมีทั้งหมด5องค์นะครับพี่ๆช้วิจารณญาณน,นะครับทั้งหมดนี้5องค์ในในใบโปรโชวัวที่ผมไปสืบค้นมานะครับก็บอกว่าจะเป็นเนื้อผสมมวลสารผสมผงพรายกุมารของหลวงปู่ทิมวัดละหานไล่นะ,นะครับก็ถือได้ว่าเป็นอันนี้จะเป็นรายการที่3.6นะเป็นรายการ3.6 สร้างทั้งหมด1,999องค์นะครับที่ที่ผสมมวลสารของหลวงปู่ทิมวัดราหารได่นะครับแล้วก็จะฝังตะกุดทองแดง1ดอกนะครับเป็นรายการ3.6ในใน,ในการจองในยุคนั้นสมัยนั้นนะครับในยุคนั้นสมัยนั้นจองกันนะครับที่ผมก็ไปตามไปตามเช่ามาจนรูปรวมได้ครบเนื้อเดียวกันนะครับก็เลยนำมาทำคลิปในวันนี้นะครับก็ถือได้ว่าเป็น เป็นเนื้อผสมมวลสารของผงพรายกุมารหลวงปู่ทิมวัดล่างหานไร่ซึ่งมวลสารของหลวงปู่ทิมวัดล่างหานไร่นั้นจะได้มาอย่างไรนะครับจะได้มาอย่างไรอันนี้ผมเรียนตามตรวงว่าผมไม่ทราบข้อมูลนะครับอาจจะไปได้มากับลูกศิษย์ลูกหาของท่านนะครับอาจจะไปได้มาจากศิษย์ครอบครูหรือว่าจากทางวัดละหานไร่มอบให้มาอันนี้ผมก็ไม่ทราบแต่แต่พรายแม่สีนวลตามที่ผมกล่าวว่า เป็นพรายที่พระอาจารย์โตท่านได้เก็บสะสมไว้นะครับคุณแม่สรีนวันนี้นะครับเริ่มปสมบทคือตั้งแต่ปี2530ท่านเป็นท่านกลางตั้งคันนะครับคุณแม่สีวนวลนี้ท่านตั้งคันแล้วท่านประมาณว่าท่านไปครอบไม่ทันแล้วก็ตายทั้งกลมนะครับท่านครูบาโตท่านก็เลยพร้อมกับพระพิสุชาวกัมบูชานะครับไปขอน้ํามันพรายมาแล้วก็ ได้น้ํามันพรายของคุณแม่สีนวลมาก็นํามาเก็บรักษาไว้นะครับแต่ก่อนหน้าที่จะทําเป็นวัตถุมงคลในปีจากปีที่ได้น้ํามันพรายปี2930จนถึงปี2962เนี่ยไม่ทราบว่าทํามาแล้วกี่รุ่นนะครับแต่ในปี2962ก็ได้นําไปสร้างขุนแผนบูชาครูอีกหนึ่งรุ่นที่จังหวัดบึงการซึ่งพผาอาจารย์โตนั้นท่านได้ไปจำพรรษาอยู่นะครับก็ถือได้ว่าเป็น ในการเอาคุณแม่สีนวลเนี่ยามาสร้างเป็นพระแล้วก็ให้คนมาเช่าบูชาเพื่อนําเงินไปสมทบทุนในการบูรณะซ่อมสร้างวัดที่ท่านอยู่นะครับแต่ปฐมบทคุณแผลนเนี่ยรุ่นแรกเนี่ยจะเป็นของหลวงปู่หาที่ท่านสร้างนะครับและมีอีกรุ่นหนึ่งอยู่ที่จังหวัดบองการแต่สําหรับตัวผมเนี่ยส่วนตัวผมเองผมมีประสบการณ์กับพายแม่สีนวลที่หลวงปู่หาท่านอธิษฐานจิตปลุกเสกผมก็เลยตามเช่าตามเช่าแล้วนามาออกคลิป นะครับตามเช่าเรานำมาออกคลิปให้พี่ๆเผื่อจะมีผู้ที่สนใจนะครับพี่ๆนะครับองนี้เนี่ยเป็นรายการที่พิเศษมากก็คือผสมมวลสารของผงพรายกุมารของหลวงปู่ทิมวัดละหานไล่ด้วยนะครับซึ่งทางผู้จัดสร้างเนี่ยผมเชื่อได้ว่าน่าจะนะครับพี่ๆนะครับน่าจะไปขอมวลสารจากทางวัดละหานไล่นะครับบอกว่านํามาผสมในวัตถุมงคลเพื่อที่จะให้หลวงปู่หานั้นท่านได้อธิษฐานจิตปลุกเสกนะครับ รายได้ก็เพื่อสมท,ทุนในการบูรณะวัดป่าสักวันในยุคนั้นสมัยนั้นคือปี2562นะครับองค์นี้เป็นตะกุดทองแดง1ดอกนะครับอ่านะครับเป็นทองแดงตะกุดอ่าเป็นตะกุดทองแดงนะครับ1ดอกรายการอ่ะของเนื้อนี้ก็จะผสมมวลสารของหงพลายกุมารของหลวงปู่ทิมด้วยและผสมอ่ามวลสารของพรายแม่สีนวลน,นะครับผมย้านะครับย้ํา ว่าในในใบในใบจองในยุคนั้นสมัยนะั้นจะหมายเหตุไว้เลยนะครับจะมีหมายเหตุไว้เลยว่าผสมมวลสารพรายแม่สีนวลทุกทุกเนื้อนะครับทุกเนื้อจะมีคุณแม่แน่นอนนะครับนะฮะอันนี้สบายใจได้นะครับดูครับอันนี้ชื่อชื่อของคุณแม่สีนวลน,นะครับนี่คือพรายที่อยู่ในพระคุณแผนรุ่นนี้นะครับ ุทธคุณนั้นนะครับผมเชื่อได้ว่ามตตามมหาเสน่ห์แน่นอนนะครับผมเชื่ออย่างนั้นนะครับตามประสบการณ์ที่ผมห้อยนะครับอันนี้เป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะครับพี่ๆนะครับผมนามาให้ชมวันนี้5องค์ด้วยกันนะครับเป็นเนื้อเดียวกันนะครับก็คือเป็นเนื้อคุณแผนผงพรายกุมารของหลวงปู่ทิมท่านผสมอยู่ด้วยนะครับแล้วก็ผสมมวลสารของคุณพรายแม่สีนวลด้วยนะครับก็ถือได้ว่าผมเชื่อได้ว่าเข้มขลังนะครับเข้มขลังเลยพุทธคุณแล้วก็อิทธิฤทธิ์ของคุณแม่สีนวลแน่นอนครับดูครับ ดูคือเนื้อจะมีโรยตะไบมวลสารที่เป็นโลหะด้วยนะครับน่าจะเป็น่าเป็นโลหะนะครับโรยตะไบด้วยนะครับเนื้อหามวลสารนั้นเข้มขลังมากนะครับอันนี้ผมให้ดูเป็นเป็นตัวอย่างเนาะเป็นตัวอย่างแต่ว่าถ้าชอบเนี่ยก็ทักกันเข้ามาได้นะครับ0ูนย์หกสี่เจ็ดเดปนเป็นเบอร์โทรของผมนะครับอันนี้ให้ดูเป็นตัวอย่างนะครับก็จะต่อโค้ดแล้วก็จะรันหมายเลขไว้นะครับจะมีหมายเลขคือเขาทําได้ละเอียดมากนะครับนะครับ จะมีหมายเลขแล้วก็มีโค้ดนะครับนะครับทีนี้พอสร้างได้ชัดเจนนะครับสวยงามมากดูห่างเลยนะครับเป็นพระที่ยังไม่มีเกแล้วก็ทางช่องของผมเนี่ยผมผมอยากรับประกันว่าเป็นเป็นพระแท้จริงๆนะคุณแม่สีนวลท่านท่านเข้มขลังจริงๆนะครับผมสัมผัสได้อผมเชื่ออย่างนั้นนะครับพี่ๆนะผมไม่ได้โฆษณาขายนะครับเพราะว่าส่วนตัวผมผมมีประสบการณ์และผมก็ทําคลิปไว้นานมากแล้วว่าผมมีประสบการณ์กับท่านจริงๆแล้วก็มี สะสมอยู่บ้างก็นํามาเปิดแบ่งปันเพื่อเป็นการเยผยแพร่บารมีมีคนสะสมเยอะๆมีคนใช้มีคนห้อยพกพาอารัตนาติดตัวมีคนมีประสบการณ์ผมเชื่อได้ว่าเป็นการเผยแผ่บารมีของคุณแม่สิงห์นวลและเผยแผ่บารมีของหลวงปู่หาสุพะโรด้วยนะครับท่านอายุ99ปีก่อนที่ท่านจะมรณภาพนะครับถนะือว่าเป็นพระคุณแผ่นผงพายที่ที่น่าสะสมนะครับที่น่าสะสมนะครับ,าสาสรบพ,พี่นะครับตะกรุดหนึ่งดอกนะครับชุดนี้เป็น ตะกุดทองแดงหนึ่งดอกนะครับแล้วอีกประการที่สําคัญที่สุดก็คือผสมมวลสารของผงพรายกุมารของหลวงปู่ทิมวัดล่าหารไล่ด้วยนะครับก็หากใครชื่นชอบหากใครใช้วิจารณญานในการรับชมคลิปนี้นะครับคนที่ชอบชื่นชอบสายพรายผมว่าไม่ควรพลาดนะครับเพราะว่ามีหลายเกจิคณาจารย์ที่สร้างนะครับซึ่งคือเราก็ไม่ทราบว่าผงพรายท่านได้มาจากไหนเนาะแต่ว่าผมยืนยันว่าของคุณ คุณแม่ศรีในวันนี้ท่านชัดเจนในในเรื่องของพงพรายนะครับผมเล่าแล้วในประวัติการสร้างพระนะครับว่ามีการไปขออนุญาตจากาญาติของท่านด้วยแล้วก็มีการนั่งสมาธินั่งทางไหนไปขออนุญาตท่านด้วยก็ถือว่าครบเครื่องนะครับครบมากเลยนะครับผมผมอยากจะแนะนํานะครับสําหรับคนที่ชอบสายพรายแล้วก็อ่าถ้าถ้า,ถ,าถ้าเราจะพูดถึงเกจิท่านอื่นก็อง์เป็นล้านนะครับอันนี้เราพูดตามตรงนะครับพี่ๆถ้าเป็นของหลวง หลวงปุ่ทิมวัดล่าหารไล่เนี่ยปี1-7ึเนี่ยต้องว่ากันที่หลักลานนะครับอันนั้นก็คือเป็นผงพลายที่โด่งดังจริงๆแต่ถ้าเราจะเลือกเช่าบูชาผงพลายที่สามารถเช่าบูชาได้และผมเนี่ยการันตีจริงๆว่าผมมีประสบการณ์กับท่านนะครับเชื่อได้ว่ามีบุญญาลิทที่พระเกจิคณาจารย์ท่านได้อธิษฐานจิตุกเสกและมีอิทธิลทธิ์ของคุณแม่สีนวลผสมอยู่ด้วยผมเชื่อได้ว่ามีพุทธคุณนะครับนะฮะนะครับ,นะรบ,นะรบพี่พ สวยงามครับหากใครชอบเนี่ยทักกันเข้ามาได้นะครับ0ูนย์หกสี่เจ็ดเปเป็นเบอร์โทรของผมแล้วก็เป็น ID ดียไลน์ด้วยก็ทักกันเข้ามาได้นะครับพี่ๆโอเคครับวันนี้เรา,เรา,เ,ราเราพบกันเท่านี้นะครับก็ก็ใครเข้ามารับชมแล้วเนี่ย อย่าลืมกดติดตามช่องของผมด้วยนะครับเพื่อเป็นสมาชิกร่วมกันนะครับผมก็ต้องขอขอบคุณพี่ๆที่เข้ามากดติดตามช่องของผมด้วยนะครับและที่สําคัญก็คือพี่ๆลหลายท่านที่เข้ามาเช่าบูชาพระจากช่องของผมผมรับประกันแท้เก็บคืนเงินเต็มจํานวนดังเช่นเดิมนะครับแต่ว่าแฟนๆพระท่ากระดานแห่งวัดต้ตอนอําใหญ่อย่าเพิ่งน้อยใจนะครับที่ผมไม่ลงไม่ลงคลิปนะครับผมมีพระที่ได้มาใหม่เป็นพิมพ์นิยมอ่าพิมพ์ใหญ่เนื้อนิยมด้วยบล็อกแรกนะครับจะทําคลิปในครั้งต่อๆไปนะครับแต่ ครั้งนี้หยุดไม่ได้จริงๆคือต้องหาพระของคุณแม่อภพรัยแม่สีนวลนี้มาจริงๆเนื่องจากมีผู้ที่นิยมและมีพี่ๆหลายท่านเนี่ยทักกันเข้ามาในช่องไลน์ของผมที่ผมฝากไอดีไลน์ไว้ก็ถือได้ว่าก็ทักกันเข้ามาได้นะครับตอนนี้ร้อนแรงจริงๆนะครับ <c oughs> นะครับต้องต้องหยุดพระท่ากระดานไว้ก่อนนะครับต้องตองเอาพระของคุณแม่สีนวลก่อนนะครับโอเคครับวันนี้เราพบกันเท่านี้นะครับสวัสดีครับสวัสดีครับ